ใครที่คิดว่าไรชาจะมีเฉพาะทางภาคเหนือนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไรชาทางภาคใต้ก็มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจองหทัลลุงอีกด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะไรชาหนึ่งพันใหม่สอดแทรกอยู่ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุงจากแนวคิดอยากให้คนใต้ได้สัมผัสไรชาไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงเชียงราย เริ่มต้นจากการนำต้นชามาจากจังหวัดเชียงรายมาทดลองปลูกบนเนินเขาที่มีอากาศคล้ายคลึงกับทางภาคเหนือเวลาผ่านไปหนึ่งปีผลผลิตออกมาก็มีคุณภาพไม่ต่างจากชาดีๆของภาคเหนือจากนั้นไม่นานที่นี่จึงกลายเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย<า>เพราะที่นี่มีความแปลกใหม่ของพืชเมืองหนาวครับไร่ชาหนึ่งพันใหม่ตั้งโดดเด่นอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองสายขาวอำเภอคงราจังหวัดพัทลุง ส่วนบนของยอดเขาถูกปรับให้เป็นพื้นที่คาเฟ่ที่สวยงามมีทั้งเครื่องดื่มอาหารเมนูยอดฮิตอย่างพิซซ่าหรือยำยอดชาที่นำมาจากไร่ผสมกับน้ำยำปลาหมึกไข่เค็มโรตีชาโคบีไข่ทั้งแตกและอีกหลายรายการที่เตรียมไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมกับบรรยากาศของไร่ชากลางหุบเขาสูตรโอโซนบริสุทธิ์ตลอดทั้งวันครับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจํานวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนบริเวณนี้ที่มีทั้งร้านอาหารร้านค้าวางเรียงรายกันอยู่บริเวณโดยรอบรวมทั้งพนักง,งานในไราชาและคาเฟ่ทั้งหมดก็ใช้คนในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับเราไม่เก็บค่าที่นี่เราเปิดโอเปนให้สําหรับนักท่องเที่ยวทุกคนแค่ว่าคือด้านบนนี้เราจะเป็นร้านอาหารแค่นักท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วแ็ช่วยหุหน,นน้ําเืออาหานนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะเพราะด้านล่างเรา คุณจะถ่ายรูปตรงไหนก็ได้หมดเลยจ้ะและด้านบนจะมีวิวที่สวยมากสามารถขึ้นไปด่าด้านบนได้แค่ฝนตกมาหมอกก็จะขึ้นเต็มภูเขารอบเลยค่ะหมอกนี่คือเต็มหมดเลยไม่จําเป็นต้องเป็นตอนเช้ามืดหรือต่อตอนเย็นแค่หลังฝนตกหมอกก็ขึ้นเต็มเลยค่ะใช่ค่ะนี่ก็คือความสวยงามของที่นี่ค่ะของไรชาค่ะ ส่วนชื่อที่เก๋ไกอย่าง1,000ไมล์มีที่มาอย่างไรนั้นหลายคนตั้งคำถาม mm. โดยคุณนัทชนกนว,วพลอ,อุ่ยตระกูลเจ้าของไรเ่เฉลยว่ามาจากชื่อคุณพ่อที่ชื่อสัมพันธ์กับชื่อคุณแม่ที่ชื่อละไมตัดชื่อหน้าของท่านออกแล้วมาผสมกันจึงได้คำว่า1,000ไมล์นั่นเองครับจังหวัดพัทลุงมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและมีชุมชนที่เข้มแข็งมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงยกระดับการท่องเที่ยวของพัทลุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคและนานาชาติต่อไปอำนวยวิสมเมืองสำนักข่าวไทยสอสมทอทรรายงานจากจังหวัดพัทลุงครับ